ใช่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีตั้งอยู่ที่7/1ถนนประชานิมิตตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านผู้อำนวยการครับนายมนชัยปานทูปผู้ควบคุมวงนางสาววัฒนาการธัญรักษ์ผู้ฝึกสอนนางสาวบุษราคำเกิดเงินนายสาโรจน์บุญม่วงนายปฏิญญาวรทองนางสาววัฒนาการธัญรักษ์นายสรายุทธโพกลั่นและนางสาวตรีประดับอย่างสงบสุขครับผู้อำนวยเพลงนะคะนางสาวบุษราคำเกิดเงินค่ะนายสาโรจน์บุญม่วงนายวชิระอรุณโรจน์นายเอกราชชัยศรีสะนะคะมีจำนวนผู้เข้าประกวดทั้งหมด31คนค่ะพร้อมกับผู้แสดงประกอบอีก12คนค่ะส่วนบทเพลงที่จะใช้ในการบรรเลงในการประกวดนี้นะคะก็คือ Pyramid of Giza ค่ะอันนี้ก็โอ้ผ้าธงก็สื่อชัดเจนนะครับเกี่ยวกับพีระมิดการสกรีนผ้าแบบนี้ผืนหนึ่งราคา 1,000 กว่าบาทขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการสกรีนแบบธรรมดาที่เราเห็นก็คือหน้าหนึ่งจะชัดอีกหน้าหนึ่งก็จะไม่ชัดแต่อันนี้จะชัดทั้งสองด้านนะครับเป็นการสกรีนที่นี่เขาหลังๆนิยมใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าบางอย่างถ้าเป็นผ้าตัดเนี่ยแล้วมาเอาต่อชิ้นกันเนี่ยบางทีมันหนักแล้วก็เด็กเนี่ยอาจจะเล่นแล้วกำลังแขนไม่ไหวนะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคัลเลอร์การ์ดครับพี่ลินครับครับน้องมีอะไรจะถามครับว่าทำไมป้ายเนี่ยต้องมีพวกตัวเลขอะไรพวกนี้ด้วยอ๋อป้ายยาร์ดครับก็คือมันเป็นในเวลาแปลขบวนเนี่ยเลขตัวนี้มันจะเหมือนเป็นเลขที่กำหนดระยะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงถ้าเอาภาษาบ้านๆก็คือหมายความว่ามันเป็นเหมือนกับหลักเพื่อให้เรามองว่าเราจะต้องแบบเดินมาถึงจุดนี้นะเพราะเราจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าไบโคดิเนตใช่ไหมมันจะกำหนดว่าเดินกี่ก้าว3 9 5 9ถึงตรงนี้กี่องศา อยู่ข้างซ้ายของเส้น25 3 9คนนี้อยู่ข้างเส้น50 1 9แล้วเขาจะมีบอกเพราะนั้นมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์บอกทำให้การแปรขบวนนั้นค่อนข้างที่จะออกมาแล้วมันเสถียรนะครับมีผลต่อภาพมีผลต่อโชว์แต่สมัยก่อนครับน้องไม่มีเลยครับมีเส้นกลางเส้นเดียวโค้ดผีบอกใช่เรียกว่าต้องอาศัยความชำนาญในการกัดระยะเอาเองนะคะแล้วก็ความแม่นยำในการก้าวขาเดินว่าอย่างนั้นเถอะและระยะห่างแต่ละเส้นก็5หลานะครับคือ4เมตร50เซนติเมตรนะครับเดินแล้วเนี่ยก็คือมาตรฐานการเดินจากเส้น1ไปเส้น1นะครับก็ใช้ระยะการเดิน8 9หรือเบสิก8อย่างที่ชาววงยุทธวาทิตเข้าใจนะครับเอาละค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งครั้งนะคะกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีค่ะThank you.
นะคะใช่ครับจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีค่ะเป็นไงครับพี่แพมพอเห็นภาพเขาน่าเล่นเกี่ยวกับการก่อสร้างพีระมิดอะไรค่ะใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าเขาจะใช้แรงงานทาสผู้หญิงนะคะรอบนี้แล้วแอบได้ยินเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยค่ะบรูเด